อนอยู่กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ IT Corner กันแล้วนะคะกับเรื่องราวหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการกันต่อเลยค่ะวันนี้ธุรกิจผูกติดกับ IT แสดงว่าหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ IT IT ธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องควบคุมก็คือระบบคอมพิวเตอร์ครับเพราะ IT นั้นเนี่ยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆระบบคอมพิวเตอร์ต้องสามารถตรวจสอบได้นะฮะหรือที่เราเรียกคอมพิวเตอร์ออดิตประการถัดมาก็คือระบบสารสนเทศนั้นจะต้องมีความปลอดภัยที่เราเรียก information security management เราจะต้องมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยนะประการที่3 IT risk management ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบสารสนเทศนั้นมีความเป็นธรรมาภิบาลสิ่งที่องค์กรต้องการก็คือระบบสารสนเทศที่เราชอบพูดว่า CIA นะก็คือเราต้องการการรักษาความลับสารสนเทศหรือข้อมูลขององค์การจำเป็นต้องมีความลับจำเป็นที่จะต้องมีความสมบูรณ์และจำเป็นที่ต้องมีความพร้อมในการใช้งานเสมอสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องคือระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และก็ในเรื่องของระบบการสื่อสารนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการให้สารสนเทศมันมีความพร้อมในการทำงานได้ถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้ IT นั้นเนี่ยเป็นธรรมาภิบาลหรือ IT Governanceสิ่งหนึ่งก็คือมันมีกรอบแนวคิดหลายๆกรอบแนวคิดหรือมาตรฐานหลายๆมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งที่เขาใช้กันมากๆทางด้าน IT เราเรียกว่าโควิดโควิดมีจุดในการดำเนินการเนี่ยนะฮะ5ประการด้วยกันประการแรกก็คือการดำเนินการวางกลยุทธ์ขององค์กรนะฮะว่าเรามีกลยุทธ์ในการใช้ IT อย่างไรมีการส่งมอบระบบมีการสร้างคุณค่าอย่างไรนะฮะถัดมาก็คือมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรทางด้าน IT เรามาดูถัดมาครับการบริหารจัดการความพร้อมด้านทรัพยากรทางด้าน IT และประการสุดท้ายเราต้องการประเมินประสิทธิภาพแนวคิดของโควิดนั้นเนี่ยฮะสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการตอบสนองในเรื่องของ business process ระบบธุรกิจจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้มันจะต้องมี information มีระบบสารสนเทศขององค์กรเข้ามาสนับสนุนมันจึงจะเป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจสารสนเทศขององค์กรที่จะมาสนับสนุนเพื่อให้ระบบธุรกิจประสบผลสำเร็จนั้นสิ่งหนึ่งก็คือมันจะต้องมีขบวนการทางด้าน IT ซึ่งขบวนการทางด้าน IT มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีทรัพยากรทางด้าน IT เพราะฉะนั้นวัฏจักรของโควิดหรือแนวคิดของโควิดเขาต้องการตรงนี้ฮะต้องการ Enterprise Information ต้องการสารสนเทศตัวสุดท้ายเพื่อเข้าไปบริหารจัดการองค์กรโดยแนวคิดของโควิดนั้นเนี่ยมันมีมิติ3มิติด้วยกันมิติแรกก็คือต้องตอบสนองภาคธุรกิจในเรื่องของระบบสารสนเทศต้องมีความถูกต้องมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะใช้งานใน6ประการมิติตัวที่2ก็คือในเรื่องของ IT resource ครับเราบอกว่าสิ่งที่เราต้องการคือ information เป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำของธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องมีทรัพยากรทางด้าน IT เข้ามาสนับสนุนนะฮะและมีขบวนการทางด้าน IT เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยมันตอบสนองกับภาคธุรกิจผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของโควิดนั้นเนี่ยเป็นกรอบแนวคิดครับซึ่งมีการใช้กันค่อนข้างมากในวงการ IT เพราะต้องการควบคุมระบบ IT ให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมนะฮะในการตรวจสอบทั้งหลายแนวคิดของโควิดนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของระบบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆหรือ4โดเมนโดเมนแรกในเรื่องของระบบ IT ที่เราจะดำเนินการก็คือในเรื่องของการวางแผนและการจัดการองค์การครับ Planning and Organizing ประการถัดมาก็คือเมื่อเรามีการวางแผนเราจำเป็นต้องมีการจัดหาต้องมีการติดตั้งระบบถัดมาครับจะต้องมีการส่งมอบแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของระบบ
และประการสุดท้ายก็คือจะมีการติดตามและประเมินผลในการดำเนินการติดตั้งระบบ IT ทั้งหลายจาก4หัวข้อหลักของแนวคิดของโควิดนั้นเนี่ยมันก็ยังมีหน่วยย่อยๆอีก34 High Level Control ก็คือมีหน่วยย่อยๆออกไปอีก34ข้อที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามใน34ข้อยังแบ่งข้อย่อยๆออกเป็น215ข้อในการดำเนินการถ้าเราสามารถควบคุมทั้ง215ข้อนั้นได้แสดงว่าองค์กรเรานั้นเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาลทางด้าน IT นะฮะเราต้องการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลกรอบแนวคิดของโควิดก็คือคุณจะต้องมีการวางแผนการจัดองค์กรให้ดีคุณจะต้องมีในเรื่องของการจัดหาและการติดตั้งระบบคุณจะต้องมีในเรื่องของอะไรฮะการส่งมอบและสนับสนุนและประการสุดท้ายก็คือคุณต้องมีการประเมินนะฮะมีการประเมินและติดตามผลสิ่งที่ต้องการคืออะไรฮะเราต้องการความสำเร็จขององค์กรข้างบนครับโควิดเชื่อว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติตามใน4โดเมนหลักหรือ4แกนหลักในการดำเนินงานของโควิดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้กระบวนการทางด้าน IT เนี่ยมีประสิทธิภาพผมก็คิดง่ายๆนะฮะก็ใช้โมเดลของปาโยเข้ามาทดแทนว่าถ้าเรามี IT resource เข้าไปสู่ระบบผ่านกระบวนการของโควิดใน4โดเมนหรือ4แกนหลักมันจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจนะฮะอันนี้ก็เป็นชาร์ตที่ทำให้เรามีความเข้าใจง่ายนิดนึงนะฮะวันนี้ธุรกิจมันผูกติดกับ IT สิ่งหนึ่งก็คือเราจำเป็นต้องควบคุมทั้งด้านธุรกิจจำเป็นต้องควบคุมทั้งทางด้าน IT นะเพราะฉะนั้นโคโซเป็นกรอบแนวคิดของการควบคุมทางธุรกิจโควิดเป็นกรอบแนวคิดในการควบคุมความเสี่ยงทางด้าน IT เพราะฉะนั้น2 ส่วนต้องมาด้วยกันนะจากชาร์ตนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยเป็นโคโซครับโคโซต้องการควบคุมในเรื่องของความเสี่ยงใหม่ใน8ประการนะในขณะที่โควิดนั้นเนี่ยก็ต้องการการควบคุมใน4โดเมนหลักๆเพราะฉะนั้นโคโซกับโควิดเป็นไงฮะมันต้องไปด้วยกันมันจึงจะทำให้ระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยกับระบบทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าวันนี้องค์กรจำเป็นต้องนำกรอบแนวคิดของการดำเนินการทางด้านธุรกิจให้มันมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลและนำกรอบแนวคิดในส่วนของ IT ให้ IT มีธรรมาภิบาลถามว่าจำเป็นต้องใช้โคโซหรือโควิดหรือไม่มันมีแนวคิดหลายแนวคิดมีมาตรฐานหลายมาตรฐานด้วยการที่จะทำให้เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้และก็ขอฝากว่าองค์กรทุกองค์กรต้องเดินครับและวันนี้ธุรกิจมันจะขาด IT ไม่ได้เมื่อนำ IT มาใช้เราก็ต้องดูว่า IT นั้นเนี่ยนะฮะตอบสนองเราจริงแต่ IT นั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพื่อให้องค์กรเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของโควิดนะฮะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการอะไรฮะให้4โดเมนด้านในนะฮะก็คือ planning and organizing นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการจัดหาติดตั้งในเรื่องของการส่งมอบสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการประเมินผลมันจะเป็นแกนหลักในการตรวจสอบว่าระบบ IT ขององค์กรนั้นเนี่ยมีธรรมาภิบาลจริงหรือไม่วันนี้องค์กรต้องการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลเพราะสังคมค่อนข้างจะไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานเราคงฝากมาตรฐานกรอบแนวคิดของโคโซกับโควิดไว้ให้ท่านพิจารณาต่อไปครับ